นี่ก็เป็นอีกข้อนึงนะคะคือการฝึกให้เข้าใจธรรมชาติไม่ว่าอะไรหรือสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วเมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเมื่อมีความทุกข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเมื่อมีสถานการณ์แย่ๆเข้ามาก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเช่นกันมีเกิดตั้งอยู่ดับไปเสมอๆในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอีกข้อฝึกไม่สะสมอะไรเลยการสะสมอะไรสักอย่างหนึ่งมันคือภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระเว้นแต่ความดีนอกนั้นเป็นภาระทั้งหมดหรือเพื่อนๆว่าไม่จริงคะ